คไขมันเกาะผนังหลอดเลือดภัยเงียบใกล้ตัวภาวะคอเลสเตอรอลสูงหรือไขมันในเลือดสูงนั้นใครต่อใครที่เป็นอาจจะดูเหมือนว่าเป็นโรคปกติธรรมดาสำหรับคนยุคนี้เพราะว่าภาวะผิดปกติไม่ได้ส่งผลกระทบกับร่างกายให้คนไข้ได้รู้สึกตัวในทันทีไม่แสดงอาการผิดปกติในชีวิตประจำวันขณะที่วัฒนธรรมการบริโภคอาหารซึ่งเน้นหนักไปทางของมันและของทอดเพราะเป็นอาหารที่หาซื้อรับประทานได้ง่ายเป็นเหตุสำคัญในการตายอันดับ2ของเมืองไทยซึ่งเกิดจากตะกันไขมันอุดตันหลอดเลือดในหัวใจอย่างเฉียบพลันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจตีบอัมพฤกษ์อัมพาตและไตวายทุกวันนี้คนป่วยที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงจำนวนมากโดยไม่รู้ตัวเพราะโรคนี้จะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆนอกจากแน่นหน้าอกเหนื่อยง่ายซึ่งจะมีอาการเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่กว่าจะรู้ตัวก็มักจะเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันเมื่อหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอก็จะเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้โดยสิ่งที่อุดตันในหลอดเลือดก็คือตะกันในไขมันส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจตีบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอกหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือดซึ่งทำให้เสียชีวิตเฉียบพลันได้ตะกันไขมันในหลอดเลือดนั้นเกิดจากการก่อตัวของตะกอนไขมันในหลอดเลือดทั่วร่างกายหากปล่อยไว้ตะกันไขมันก็จะก่อตัวหนาเป็นชั้นๆและแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆเหมือนก้อนหินและอุดตันหลอดเลือดหัวใจเพิ่มมากขึ้นแต่จะไม่รู้สึกอะไรจนกว่าจะหลอดเลือดตีบมากถึง 80-90% เมื่อถึงจุดนั้นจะแสดงอาการแบบแน่นหน้าอกกระทันหันพอเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอจะมีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บแป๊บที่แขนซ้ายร้าวไปที่กรามอึดอัดแน่นหายใจไม่ออกอ่อนเพลียเหงื่อออกเยอะเมียนศีรษะดังนั้นหากเกิดอาการเหล่านี้จะมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงถึง 60% เลยทีเดียวสาเหตุของการเกิดตะกันเพราะมีไขมันร้ายในเลือดมากคือ LDL กับคอเลสเตอรอลสูงเกิดจากการไม่ออกกำลังกายสูบบุหรี่ความดันสูงการดื่มเหล้าและเบียร์ดังนั้นการรักษาผู้ป่วยให้พ้นจากไขมันร้ายคือการควบคุมอาหารโดยไม่ทานของมันและของทอดหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีไขมันชนิดไม่ดีสูงเช่นกะทินมเนยทานอาหารที่มีกากใยสูงออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดงดสูบบุหรี่งดดื่มเหล้าก็จะป้องกันไขมันในเลือดสูงได้ปัจจุบันมีการรักษาไขมันในเลือดสูงมากมายทั้งยาลดไขมันยาละลายลิ่มเลือดแต่กลับพบว่าคนที่กินยาแผนปัจจุบันเหล่านี้ก็ยังคงมีหลอดเลือดแข็งจากไขมันอุดตันเช่นเดิมตรงกันข้ามกับคนที่ทานสมุนไพรอย่างต่อเนื่องหลอดเลือดกลับเปลี่ยนมายืดหยุ่นตามปกติดังนั้นการเลือกใช้สมุนไพรที่มีคุณภาพมาป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันจึงเป็นทางออกที่ดีกว่าการใช้ยาแผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียวขอแนะนำสมุนไพรคุณภาพชุดสมุนไพรป้องกันสกัดมัจจุราชตะกันไขมันผนังหลอดเลือดอโลคยาเดอร์สารพี 1. น้ำสมุนไพรตีพลาพัดล้างพิษตับ 2. สมุนไพรสกัดเพียริฟายล้างเลือด 3.สมุนไพรแคปซูลลดไขมันผนังหลอดเลือด 4. น้ำมันปลาโอเมก้า369